ผลงานของท่านนายกเศรษฐาหลังจากทำงานมาได้4เดือนถ้าพิจารณากันดีๆแล้วก็ไม่ได้ต่างกับพลเอกประยุทธ์หรอกก็คือปากไวทั้งคู่แต่หลายเรื่องท่านก็ตัดสินใจทำได้เร็วท่านนายกเศรษฐาได้ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ทั้งๆที่ในข้อที่จริงในวงการการเมืองท่านผู้ชมรู้ใช่ไหมว่ามีนายกรัฐมนตรีอยู่4คนเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะการทำงานเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาประเทศชาติจำเป็นต้องทำงานเป็นทีม มีคนถามผมมาเยอะจริงๆทั้งอินบ็อกซ์ว่าคุณสุที่คิดยังไงกับผลงานของท่านนายกเศรษฐาทวีสินใจผมคิดว่าผมจะรอสักหเดือนก่อนเพราะว่าจะไปวัดอะไรก็ตามแค่3-4เดือนนี้มันรู้สึกจะเร็วเกินไปแต่เระอเอิญเสียงเรียกร้องของ FC เรามีเยอะมากผมก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้จะพูดเรื่องผลงานของท่านนายกเศรษฐา หลังจากทำงานมาได้4เดือนนับตั้งแต่วันที่3 3สิงหาคม2566ที่ท่านนายกได้รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ได้มีการพยายามทั้งฝ่ายคา้านสวอออกให้ความเห็นตัวเองเมื่อทำงานครบ100วัน110วันก็ว่ากันไปผมให้ความเห็นส่วนตัวที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงไม่เข้าข้างใครทั้งสิน้นประการแรกเนี่ยท่านนายกเศรษฐามีพื้นเพมาจากภาคเอกชนเป็นนักธรุรกิจ ที่สําคัญคือเป็นคนที่อยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์คนที่ทํางานอยู่ในองคาอสังหาริมทรัพย์นั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่มองภาพรวมซื้อที่ดินมาแล้วแล้วจะทําที่ดินยังไงกับอะไรตอบอะไรจะสร้างตึกยังไงจะสร้างบ้านกี่หลังจะทําถนนเข้าไปยังไงและที่สําคัญคือคนที่อยู่ในงอสังหาริมทรัพย์แล้วท่านผู้ชมสังเกตนะฮะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ในธุรกิจของตัวเองคือมักจะมองไกลออกไป ไม่ใช่ว่าทําโครงการนี้เสร็จเสร็จแล้วรอยไปคิดใหม่เขาจะมองล่วงหน้าเลยอย่างเช่นที่ดินคูณจะซื้อเพิ่มเติมหรือเปล่าในขณะนี้แนวโน้มควรจะเก็บธนาคารที่ดินเอาไว้เป็นหลักทรัพย์แล้วพอราคาที่ดินขึ้นก็จะได้กําไรหลายส่วนแต่หลักๆแล้วคนที่มาจากภาคธุรกิจจะทํางานเร็วตัดสินใจเร็ว สไตล์อดีตนักธุรกิจพอเอพอเอืิอนเพื่อนคุณเศรษฐาท่านนายกเศรษฐาท่านทํางานต่อจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาถึง9ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าพลเอกประยุทธ์ท่านทํางานเชื่องช้ามากท่านระมมดระวังตัวจนตัวรีบแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้ชัดก็คือว่าข้อตําหนิและข้อบกพร่องของท่านนายกเศรษฐานั้นถ้าพิจารณากันดีๆแล้วก็ไม่ได้ต่างกับพลเอกประยุทธ์หรอกก็คือปากไวทั้งคู่พูดก่อนคิด ใครว่าท่านนายกประยุทธ์ไม่ปากไวก็บอกผมมาโอ้ยท่านสร้างซีนมาเยอะมากในอดีตไม่ว่าจะเป็นการตะหวาดนักข่าวหรือการพูดจาเนบแนมพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้แต่ท่านเสรฐาจะปากไวเฉพาะในเรื่องงานเรื่องส่วนตัวไม่มีไม่ค่อยได้จะประชดประชันคนมากน้อยเท่าเท่าไหร่นักแต่จะเป็นการพูดก่อนว่าอันนี้เขาจะทำอันนี้น,นั้น,นอย่างเช่นเงินดิจิทัลหมื่นหนึ่งหมื่นบาทนั้น ถ้าเราเข้าใจเหตุผลและเราจะเห็นใจเขาพอสมควรเพราะว่ามันเป็นไฟบังคับก็ดันไปหาเสียงเอาไว้จะดีเดทีไรก็ติดหลายเรื่องติดโน่นติดนี่ ล่าสุดก็อยู่ที่กฤษฎีกาะละก็ยังไม่รู้ว่าออกมาแล้วผลจะเป็นยังไงเพราะว่ามีการฟ้องร้องกันเละเทะไปหมดทั้งยื่นสารทั้งรมนูนยื่นสารปกครองก็ว่ากันไปแต่เอาเป็นว่าหมื่นบาทดิจิตอลเงินดิจิตอลที่สัญญาไว้นั้นเป็นคำมั่นสัญญาที่ท่านให้ไว้และท่านก็ทำแต่หลายเรื่องท่านก็ตัดสินใจทำได้เร็วเช่นลดราคาน้ำมันทันท,นทีลดค่าไฟทันทีท่านทุบโต๊ะเลยตรึงราคาแกส๊สนายกเศรษฐาก็ผลักดนันจนเห็นเกิดผลในระยะเวลารวดเร็ว ส่วนการปรับโครงสร้างของพลังงานในภาพใหญ่นั้นท่านนายกคงมีความคิดอยู่แล้วแต่เป็นเพียงแต่ว่าต้องดูท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งมาจากอีกพรรคหนึ่งคือรวมไทยสร้างชาติคือคุณพิรพันธ์สารีรัตนพิภาคจะเอายังไงกับก,การปรับโครงสร้างก็เป็นที่น่าเสียดายว่าจนวันนี้คุณพิรพันธ์ก็ยังไม่ได้พิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้างเพราะว่าการลดละมันแต่ละครั้งนั้นลดให้ประชาชนแต่รัฐเสียอะไได้จากภาษีสัมสมิตรก็คือกระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวา เมื่อเข้ากระเป๋าขวาแล้วกระเป๋าขวาคือประชาชนได้ประโยชน์แต่กระเป๋าซ้ายคือรัฐะาก็ต้องสูญเสียรายได้ หลายท่านกว่าจ,จะบอกว่าเฮ้ยหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยถ้าจําเป็นต้องขัดทุนเพื่อประชาชนก็ต้องยอมขัดทุนถ้ามองผิวเผินแบบนี้ก็ถูกต้องไม่ผิดละครับแต่ถ้ามองลึกลงไปนิดนึงก็คือไอ้เงินที่หายไปนี่ก็คือเงินเป็นส่วนที่ต้องเอามานํามาใช้พัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นแล้วการปรับโครงสร้างน้ํามันและพลังงานนั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่ถ้าทําสําเร็จแล้วเราไม่ต้องมานั่งลดกันทีละครั้งทีละครั้งทีละครั้งถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัด กดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมค่ารถไฟฟ้าสีม่วงสีแดงหรือ20บาทตลอดสาย ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีคนพูดออกมาในเชิงว่าไอ้สายสายนี้มันไม่มีคนนั่งหรอกแทบจะว่างโหลงเหลงเลยท่านลด20บาทก็ปริมาณคุณนั่งน้อยแต่ท่านก็ได้ทําเรื่องใหญ่ๆห,ห,หลายเรื่องและท่านทําอย่างจริงจังเช่นนใะนบายการแก้หนี้ทั้งระบบทั้งระบบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนี้ข้าราชการหนี้เกษตรกรหนี้นอกระบบก็ดําเนินการอยู่ ท่านผู้ชมครับมีครอบคลุมลูกหนี้ถึง5ล้านคนเน่ยเกือบเกือบสิของประชากรประเทศไทยต้องถือว่าเยอะมากอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านนายกเศรษฐาทําได้สําเร็จมากคือท่านเดินสายดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะกลางและระยะยาวถึงแม้ว่าในบางครั้งท่านจะผิดคิวไปบา้างเช่นท่านไปประชุม1แถบหนึ่งเส้นทางที่ปักกิงก่งเขากําลังพูดถึงการลงทุนระหว่างประเทศที่อยู่ใน1แถบหนึ่งเส้นทางแต่ท่านก็ไปชักชวนในคนโน้นคนนี้มาลงทุนที่ประเทศไทยแต่ต้องถือว่ามีความตั้ ตั้งใจจะทํางานนะฮะใครจะดาจ่าจะว่ากูไม่สนล่ะก,กูจะเอาพวกนักลงทุนมาก็แล้วกันอีกเรื่องหนึ่งที่ผมต้องชมเชยท่านคือท่านประกาศจะเดินหน้านโยบายแลนดบริดจ์เชื่อมทะเลฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยก็การเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งหลังสุดนั้นท่านก็ไปเสนอมีนักลงทุนญี่ปุ่นเยอะแยะมากที่สนใจที่มาลงทุนในขณะที่นักลงทุนจีนน,นั้นอยู่เฉยๆเพราะว่าจีนนั้นต้องการจะขุดคอคอดกระะมากกว่า แต่เมืองไทยคิดว่าระหว่างคอคอดกระซึ่งมีในย้าทางความมั่นคงของประเทศกับแลนบริดจ์นั้นแลนบริดจ์ดีกว่าเยอะล่าสุดที่ท่านนายกเศรษฐาท่านทำก็คือว่าหลังจากที่ไปเอาเอาใจ ญี่ปุ่นให้ให้กำลังใจเรืงการผดลดิตรถสันดาบยังไม่ทันไรท่านกลับมาท่านก็เอาไม้กระบองฟาดหัวญี่ปุ่นละโดยท่านสนับสนุสน,นการใช้ยานโยนต์ไฟฟ้าเป็นระยะที่2ในช่วง4ปีนี้จาก2567ถึง2570 เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนสำคัญในประเทศไทยให้เกิดการขยายตัวเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบอย่างที่ผมเรียนได้ทราบว่านายกเศรษฐานเป็นคนมองทุกอย่างเป็นภาพรวมและมองวิสัยทัศน์ระยะยาวว่าต้องการให้ประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคให้ได้อย่างน้อย30%ของยานยนต์ทั้งหมดภายในปี2อ7 3คิดเป็นกำลังผลิตยานยนต์ประมาณ7 2 5 0 0 0ันคัน จากรยานยนต์ประมาณ6 7 5 0 0 0มืาพันคันอย่างไรก็ตามท่านครับท่านผู้ชมครับถ้าเรามองอย่างเป็นธรรมต้องยอมรับว่าในช่วง 3- 4สเดือนที่ผ่านมานี้ท่านนายกเสถาได้ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ทั้งๆที่ในข้อที่จริงในวงการการเมืองท่านผู้ชมรู้ใช่ไหมว่ามีนายกมรีอยู่4คนคนหนึ่งเนี่ยอยู่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14คนหนึ่งคืออุงอ้งยิงอีกคนคือเษถาและอีกคนหนึ่งคือคู่หลักผู้ใหญ่ที่บ้านของอุงอ้งยิงแต่ละคนมี ฤทธ์ทั้งนั้นเพล้วผมเห็นใจในายกเศรษฐามากที่ต้องเดินทุกเรื่องด้วยความระมัดระวังตัวเพราะว่าจะมีความกดดันมาตลอดรวมทั้งสสซึ่งท่านนายกเศรษฐาไม่มีอยู่ในมือเลยก็พยายามกดดันใช้กระบวนทัศทัเดียวกับสมัยก่อนที่กดดันพลเอกประยุทธ์ว่าไม่ดูแลสสเลยก็เลยทําให้เสียงทั้งหมดเทไปหาพลเอกประวิทธ์ในขณะนั้นผมถือว่า3-4ี่เดือนที่ผ่านมานั้นต้องถือว่าทํางานประสบผลสําเร็จแต่สายที่ถูกโจมตีจากหลายฝ่ายก็เนื่องจากองคาพยพต่างๆปรับตัวไม่ทันรัฐมน ตรีหลายคนมุ่งแต่เรื่องกระทรวงของตัวเองไม่ได้สร้างผลงานมาช่วยเหลือนายกนัมนตรเลยผมเห็นหนายกเศรษฐาคนเดียวที่กระโดดโลดเต้นเหมือนลิงเลยทำโน่นทำนี่มีไฟลุกตรงนั้นก็ไปดับไฟตรงนั้นแต่นักนตรีก็หมั่นทำหมาก,กินของตัวเองไปอย่างเงียบๆนายผมเอ่ยชื่อเลยนะครับนะฮะแม้กระทั่งรัฐมนตรีพักเดียวกันพักเพื่อไทยก็ขยันขันแข็งในการหาโครงการต่างๆทำบางกระทรวงนั้นพอได้ตำแหน่งรัฐมนตรีก็ได้ได้เก้าอี้ก็หายหัวไปเลยกลายเป็นรัฐมนตรีโลกลืม ข้าราชการท่านผู้ชมครับท่านนายกเษฐากําลังเผชิญรัฐราชการที่ยิ่งใหญ่มากพอรัฐมนตรีไม่เข้มแข็งท่านผู้ชมรู้ใช่ไหมฮะเห็นนายกฐมนตรีบี้งานลงมาข้าราชการก็ใส่เกียร์ว่างบางหน่วยงานก็คัดคาด้คานไม่ให้ความร่วมมือเพราะว่ามองไม่เห็นภาพใหญ่ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า9ปีที่ผ่านมานักการเมืองบางส่วนไม่ได้เป็นรัฐบาลส่วนที่เคยเป็นรัฐบาลมีแต่ขั้วการเมืองเก่าๆซึ่งไม่เคยชินกับการขับเคลื่อนแบบใหม่ประกอบกับปัญหาที่เกิดขึ้นในดีตหมักหมมเอาไว้เยอะมากทาให้งานมีเยอะเพราะฉะนั ันแลละบางส่วนจึงปรับตัวไม่ทันพนวกกับใสเกียร์ว่างเขาอีกเพราะยึดถือวัฒนธรรมไม่ทําก็ไม่ผิดกูอยู่เฉยๆดีกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะการทํางานเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาประเทศชาติจําเป็นต้องทํางานเป็นทีมเหมือนการเล่นฟุตบอลต้องเข้าขากันและเล่นกันเป็นทีมและนี่คือการวิเคราะห์ของผมอย่างตรงไปตรงมาไม่เข้าข้างใครครับท่านผู้ชมครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์ กด Follow และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม